ยุติความรัก14ปีเหตุเพราะมือที่3ค่ะมีเรื่องราวให้ออกมาตกใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับข่าวการเลิกราของคนในวงการบันเทิงอย่างอดีตพระเอกชื่อดังอย่างหนุ่มตรินเศรษฐโชคค่ะและผู้จัดการอย่างทิพย์การพิชากองแก้วที่เมื่อไม่กี่วันนี้นะคะทางด้านของฝั่งคุณทิพย์ก็ได้ไปให้การสัมภาษณ์เปิดใจถึงสาเหตุและปัญหาที่มีการยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะหลังจากที่อยู่กินกันมานานถึง14ปีโดยทางด้านคุณทิพย์เองนะคะได้มีการเปรยค่ะมาว่าสาเหตุก็คือมีเรื่องของมือที่3นะคะที่ฝ่ายชายเขาก็ได้ไปมีครอบครัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งบอกว่าฝ่ายมือที่3เขาอยากจะได้สามีของเธอมากก็เลยส่งกางเกงในมาให้ตนอีกด้วยพร้อมทั้งบอกส่วนตัวนะคะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันกับสามีแต่แยกทางกันแบบชัดเจนแล้วส่วนในเรื่องของบริษัทที่ทําละครด้วยกันนะคะปัจจุบันก็ยังทําอยู่ด้วยกันแล้วค่ะแต่ในอนาคตถ้ามันจะต้องแยกก็คงจะต้องคุยกันอีกทีในเรื่องนี้ค่ะสําหรับเรื่องราวตรงนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องบันเทิงนิวด้วยค่ะ